ต้องถามเผื่อคนพิเรนน้ำมันหมูน้ำมันพืชถามว่าใช้ได้ไหมก็คงใช้ได้แหละครับภายนอกไม่มีปัญหาแต่ก็ระวังในเรื่องของอาจจะเกิดอาการแพ้ได้เหมือนกันนะครับมีคนถามนั้นน้ำมันพริกเผาเขาก็ไม่รู้เปิดชอบเผ็ดๆ EFM Gentleman แมนแมนคุยกันครับเปิดไอเทมเติมเต็มเซ็กไม่ให้สะดุดทำยังไงถึงจะไม่สะดุดมันมีวิธีตัวช่วยอะไรยังไงไอ้คำว่าไอเทมเติมเต็มเซ็กนี่มันกว้างนะครับมันมีทั้งถูกและผิดกฎหมายแต่ถ้าเป็นในเมืองไทยผิดทุกอันแหละจริงๆแล้วมันส่วนใหญ่อ่ะอ้าวแสดงว่าคุณตีความว่าไอเทมนี่คือของเล่นเป็นของเล่นไอเทมนี่เป็นทั้งของที่เป็นของนอกกายและของที่มาจากในร่างกายของเราถือว่าเป็นไอเทมหมดหมายถึงอะไรของเล่นที่มาจากในร่างกายของเราอาจจะเป็นแบบลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นไอเทมพิเศษอ๋อจริงๆครอบคลุมถึงเรื่องสารหล่อลื่นต่างๆครับผมอย่างนี้ก็ถูกกฎหมายถูกไหมถูกกฎหมายสารหล่อลื่นต่างๆที่เอามาใช้ในการประกอบกิจกรรมเซ็กนี่เราก็ถือเป็นไอเทมเหมือนกันอย่างพวกวัสลีนครับต้องใช้แบบไหนตัวไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างใช่เฮ้ยไม่ใช่ว่าไปควักมาทามั่วๆแล้วมันนั่นนะเพราะเราเคยคุยกันว่าถุงยางเนี่ยไม่ควรใช้วัสลีนไงถุงยางอันนี้เป็นประสบการณ์ของวัยรุ่นที่หัดใส่ถุงยางเนี่ยรุ่นเราเนี่ยจะประสบปัญหากับวัสลีนกันเยอะใช่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยรู้เรื่องไงไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มองซ้ายมองขวาจะเจอกระปุกวัสลีนอยู่ใช่สีเหลืองๆถ้าไม่วัสลีนก็จะเป็นครีมของแม่ละฮะคุณไปถึงครีมใช่ๆคุณใช้ถึงครีมเลยเหรอใช่บ้านเพื่อนผมเคยใช้ครีมตัวนึงกันบ่อยๆที่ใช้เนี่ยเราไม่ได้ไปใช้ใครนะเราทดลองกับตัวเองกับตัวเองคือไม่บอกไหมว่าไม่ได้มีคู่นอนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะเรื่องสำคัญเรื่องพวกนี้มันควรจะต้องรู้ก่อนนะการใช้เจลหล่อลื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องทั้งประตูหน้าประตูหลังทางทวารหนักหรือทางช่องคลอดต่างๆรวมกระทั่งทางปากด้วยออร่าอันตรายหรือเปล่าครับทีนี้เนี่ยผมจะแยกคำถามของพี่เผือกเป็น2ประเด็นนะครับเรื่องของการสารหล่อลื่นนะครับที่มาจากธรรมชาติเนาะอาจจะรวมไปถึงน้ำลายหรือว่าสารกัดหลั่งจากช่องคลอดนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็เป็นสารหล่อลื่นประเภทที่แบบสังเคราะห์ขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแยกประเภทให้ฟังก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างแต่มาพูดกันเรื่องของสารหล่อลื่นที่เป็นธรรมชาติก่อนก็คือน้ำลายนั่นเองใช่ครับก็คือตัวน้ำลายกับตัวที่เป็นสารคัดหลั่งจากช่องคลอดนะครับครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวที่เป็นสารคัดหลั่งจากช่องคลอดเลยเนี่ยหรือว่าเป็นสารหล่อลื่นที่ออกมาจากอวัยวะเพศชายเนี่ยคือผู้ชายเนี่ยเวลาจะหลั่งออกมาเนี่ยมันจะมีการหลั่งสองรอบใช่ไหมฮะครับมันจะมีหลั่งครั้งแรกก่อนจะเป็นน้ำแบบเยิ้มๆใสๆออกมาก่อนที่คุณโบเขาชอบใช้คำว่าหัวเชื่อมใช่ๆอันนั้นยังไม่ใช่อสุจิใช่แต่ไอ้น้ำตรงนี้เนี่ยครับอาจจะมีอสุจิได้ด้วยซึ่งก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมบางคนที่หลั่งนอกถึงเกิดการท้องได้เคลียร์ตรงนี้ครับไอ้น้ำตัวนี้เนี่ยก็เป็นน้ำหล่อลื่นในของผู้ชายฮะส่วนของผู้หญิงเนี่ยจะมีก็ต่อเมื่อได้รับการกระตุ้นมาถึงระยะหนึ่งจนมีอารมณ์ร่วมก็สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ครับซึ่งไอ้น้ำหล่อลื่นตรงเนี้ยผลิตออกมาเพื่อช่วยในการนี้โดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่อันตรายฮะการใช้น้ำลายเนี่ยอย่างเช่นในบางที่อย่างเช่นประตูหลังเนี่ยหรือเราออร่าเซ็กหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยน้ำลายเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งเหมือนกันที่ช่วยในการหล่อลื่นแต่ถามว่าเนี่ยมันเหมาะไหมมันก็อาจจะไม่เหมาะสักทีเดียวฮะกรณีที่ว่าถ้าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีเชื้อพวกหนองในแท้หนองในเทียมอยู่ในคออย่างเงี้ยหรือมีพวกเลิมพวกอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครับก็สามารถที่จะถ่ายเชื้อพวกนั้นเนี่ยให้ด้วยซึ่งผมเนี่ยก็เจอคนไข้หลายคนฮะที่สวมถุงยาง 100% เลยแต่ติดหนองในมาถามว่าติดจากไหนก็ติดจากการใช้ปากนี่แหละฮะอืมครับใช่ฮะก็คืออาจจะมีเชื้ออยู่ในคอในปากอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทำให้เกิดการติดได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีหลายเคสที่เกิดการใช้น้ำลายหรือว่าทำออรัลเซ็กให้ผู้หญิงอะไรเงี้ยที่มีน้ำลายเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยก็เกิดการติดเชื้อในช่องคลอดหรือว่าในทางเดินปัสสาวะได้ด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานศึกษาที่ระบุเลยว่าน้ำลายเนี่ยทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือทางเดินปัสสาวะอักเสบไหมเนี่ยยังไม่มีข้อมูลที่เป็นนัยยะสำคัญครับอันนี้คือในกรณีที่เป็นธรรมชาตินะครับส่วนถ้าสมมติว่าบางคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่น้ำหล่อลื่นไม่ค่อยมีเลยผู้ชายก็มีไม่เยอะพอที่จะมีเพศสัมพันธ์หรืออาจจะมีทางประตูหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีสารขัดหลังเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยตรงนี้ครับมีหลายประเภทเลยมีทั้งที่เป็นแบบเป็นน้ำเป็นส่วนประกอบซึ่งเราจะเห็นเลยเขาจะเขียนว่า water based นะครับ lubricant หรือว่าเป็น oil based ที่เป็นน้ำมันหรือว่าเป็นซิลิโคน based ซึ่งมีหลายประเภทอย่างเงี้ยครับถามว่าถ้าให้เซฟจริงๆเนี่ยคิดว่าถ้าเราเอามาใช้กับการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยผมแนะนำให้ใช้แบบ water based ครับที่เป็นน้ำเป็นส่วนประกอบหลักนะครับเพราะอะไรครับคุณหมอซึ่งใช้น้ำเป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยมันจะไม่ส่งผลต่อการใช้ถุงยางอนามัยฮะเพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยทำจากวัสดุอยู่ไม่กี่ประเภทอย่างเช่นทำจากยางธรรมชาติอย่างเงี้ยใช้สารหล่อลื่นที่เป็นน้ำเนี่ยก็จะไม่ฉีกขาดไม่อันตรายถ้าเราสวมถูกนะครับถุงยางจะไม่ขาดจะไม่เสื่อมเพราะยางธรรมชาติเจอกับน้ำมันก็ยางกับน้ำมันก็ไม่มีอันตรายไม่ทำปฏิกิริยาใช่ฮะหรือว่าถุงยางบางประเภทที่แบบบางมากๆซีโร่ซีโร่วันซี
โรซิโรทูซิโรทรีอย่างเงี้ยบางเยอะๆบางครั้งอาจจะผลิตมาจากโพลียูรีเทนอย่างเงี้ยครับซึ่งอาจจะใช้กับสารหล่อลื่นประเภทที่เป็นน้ำได้ครับหรือว่าใช้กับสารหล่อลื่นที่เป็นซิลิโคนได้นะครับแต่เฉพาะซิลิโคนเท่านั้นบางคนเนี่ยไม่ทราบอาจจะไปเอาพวกออยล์ต่างๆที่แบบเป็นโลชั่นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นพวกวาสลีนซึ่งไอ้พวกเนี้ยข้อเสียคือมันทำให้เกิดการเสียหายของไอ้ตัววัสดุที่เป็นถุงยางฮะมันก็เลยฉีกขาดได้อย่าว่าแต่ถุงยางเลยฮะเอาวาสลีนเนี่ยมาใช้กับพวกเซ็กซ์ทอยมาใช้กับพลาสติกพวกซิลิโคนพวกอะไรต่างๆเนี่ยยังเสียหายเลยครับโอ้พวกซิลิโคนยางอย่างนี้คือถ้าเอาวาสลีนมาโปะเนี่ยยังไงเป็นเรื่องแน่อยู่นะไม่เฉพาะถุงยางหรอกถูกไหมฮะใช่ครับแต่ถ้าถามว่าช่วยตัวเองอย่างเงี้ยอาจจะใช้ได้ฮะใช้พวกออยล์ใช้พวกคลีนอย่างเงี้ยใช้ได้ฮะแต่ไม่แนะนำให้เอามาใช้ในกรณีที่มีเซ็กซ์ฮะเพราะว่าการใช้ตอนที่มีเซ็กซ์เนี่ยมันจะทำให้พวกออยล์พวกปิโตเลียมพวกเนี้ยครับปิโตเคมีมันจะเข้าไปข้างในของผู้หญิงหรือว่าเข้าไปทางประตูหลังซึ่งมันทำความสะอาดยากครับแล้วอาจจะทำให้เกิดเป็นแหล่งของพวกแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยตามมาได้นะครับทำความสะอาดยากด้วยแต่ถ้าเราเป็นลูบิเคนที่เป็นวอเตอร์เบสหรือเป็นน้ำเป็นส่วนประกอบหลักเนี่ยล้างง่ายฮะถ้าอย่างนั้นวอเตอร์เบสนี่แนะนำแต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบวอเตอร์เบสฮะก็อาจจะไปใช้ในสารหล่อลื่นที่เป็นซิลิโคนเบสก็ได้เหมือนกันซึ่งไอ้2ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่คนชอบฮะซึ่งวอเตอร์เบสเนี่ยบางคนจะชอบเพราะว่าล้างง่ายแต่บางคนเนี่ยไม่ชอบเลยเพราะว่าดำเนินเพลงรักไปได้สักระยะนึงเนี่ยมันแห้งครับมันแห้งเร็วมันจะหนืดใช่มันแห้งเร็วมากเพราะว่าวอเตอร์เบสเนี่ยปกติผิวหนังเรามันมีการเสียน้ำจากตัวสารหล่อลื่นตัวนั้นให้กับร่างกายเราได้ฮะคือมันต้องเติมฮะเพราะฉะนั้นต้องเติมแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสูตรที่เป็นซิลิโคนเนี่ยข้อดีคือมันใช้น้อยฮะแต่มันหล่อลื่นนานครับครับทีนี้มีอีกหนึ่งคำถามครับเกี่ยวกับเรื่องของสารหล่อลื่นนะคุณหมอครับเวลาช่วยตัวเองหรือเวลามีอะไรกับแฟนเนี่ยเขาไม่มีสารหล่อลื่นทั้งวอเตอร์เบสทั้งต่างๆนานาไม่มีเลยแล้วเขาก็เลยเลือกใช้เบบี้ออยล์แทนเลยฮะอันนี้ได้หรือไม่ได้ครับคุณหมอถ้าเบบี้ออยล์เนี่ยใช้ในกรณีที่ช่วยตัวเองเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาครับครับคราวนี้เนี่ยถ้าเอามาใช้ในการร่วมเพศอย่างที่บอกไปข้างต้นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะเข้าไปข้างในแล้วก็ทำความสะอาดยากครับไอหมักหมมเหล่านี้ครับที่จะทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้นะครับการอักเสบการติดเชื้อก็จะตามมาได้เขามีเป็นอาการแพ้คุณหมออาการแพ้แบบน้ำยาหล่อลื่นของถุงยางหรือเปล่าเขาบอกว่าครั้งแรกใช้ถุงยางอนามัยกับแฟนแล้วก็ถอดถุงออกเนี่ยครั้งที่สองไม่ใส่ถุงแต่ว่าแสบหลังจากเสร็จกิจทั้งสองฝ่ายเนี่ยถือว่าแพ้น้ำหล่อลื่นของถุงยางไหมคะแฟนเราแสบถึงลำโพงมันเลยคุณหมอเรียกว่าอันทักลำโพงบอกว่าใช่คำว่าลำโพงไงพอดีเขาเขียนมาว่าไข่หมอโบมเลยหาคำอยู่ฮะเขาบอกว่าแต่พอล้างด้วยความสะอาดเนี่ยก็หายแสบนะผู้หญิงผู้ชายแสบเหมือนกันหมดเลยคุณหมออันนี้มันน่าจะเป็นจากแสบทั้งคู่มันน่าจะมาจากถุงยางไหมครับแบบเนี้ยถ้าเกิดการแสบขึ้นอย่างเงี้ยแสบหลังจากสัมผัสสารทันทีเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะเป็นไปได้ฮะต้องให้หยุดใช้ตอนนั้นเลยแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้ดีครับแล้วก็สังเกตอาการดูฮะว่ามีเป็นผื่นแดงบวมอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอาการหายไปไหมลองเปลี่ยนยี่ห้อมาใช้นะคุณหมอนะแบบเนี้ยใช่ครับถ้าอย่างที่บอกว่าแสบเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็อาจจะบอกยากนะครับแสบแต่ไม่มีแบบเหมือนเป็นผื่นแดงไม่มีอะไรให้เราเห็นอย่างเงี้ยครับบางครั้งมันก็บอกยากเหมือนกันว่ามันเกิดจากไอ้ตัวที่เป็นสารหล่อลื่นตัวนั้นหรือเปล่าต้องสังเกตดีๆฮะเพราะว่าถ้าเราไปฟันธงเลยว่าเราแพ้เนี่ยคือเราจะไม่กล้าใช้เขาอีกครับแล้วเราก็กลัวไปโอกาสใช่เรากลายเป็นกลัวไปทั้งที่เราจะไม่ได้แพ้จริงซึ่งบางครั้งเราต้องไปดูว่าเอ๊ะที่เราแสบเนี่ยมันเกิดจากการที่ยกตัวอย่างนะครับคือคนไข้ที่เคยเจอเนี่ยก็คือว่าเขาแสบเพราะว่าเขาใช้ถุงยางซิโร่ซิโร่ถุงยางพวกนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างบางก็จริงครับเวลาร่วมเพศเนี่ยเขาจะมีโอกาสแสบได้เจ็บได้ระหว่างร่วมเพศด้วยนะครับคือความบางของมันมีคนทักมาคุณหมอหมดอายุหรือเปล่าถุงยางมีบูดไหมมันมีวันหมดอายุฮะถุงยางคือจริงๆเราต้องดูที่ซองเลยฮะอยู่ที่แพ็คเกจมาเลยฮะมันจะเขียนเลขล็อตเขียนเลข expire date เอาไว้ซึ่งการหมดอายุเนี่ยเราไม่ควรเอามาใช้เพราะว่า1คือในถุงยางเนี่ยส่วนประกอบยางมันจะมียางไม่ว่าจะเป็นยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห์เนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นหล่อลื่นอยู่ด้วยเคลือบอยู่ด้วยนะฮะก็คือบางครั้งเนี่ยไอสารในตรงเนี้ยครับอาจจะหมดอายุหรือว่าตัวยางอาจจะหมดอายุซึ่งเราไม่ควรเอามาใช้ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถึงแม้ถุงยางจะไม่หมดอายุแต่ถ้าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรนำมาใช้เช่นกันอย่างเช่นวางเอาไว้หน้ากระจกรถอย่างเงี้ยตากแดดอยู่ อยู่ในที่ที่แบบไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยครับอยู่ในกระป๋องกระเป๋าตังมีการทับซ้อนของวัตถุหนักอะไรเงี้ยครับก็ไม่ควรเอามาใช้เช่นกันฮะถึงแม้จะไม่หมดอายุก็ตามอีกหนึ่งคำถามครับคุณหมอครับการมีเซ็กทางประตูหลังจำเป็นต้องใช้สารหล่อลื่นไหมครับไม่ใช้ได้ไหมครับคุณหมอ
ันนี้คือผมแนะนำเลย คือเป็นเดอะมัสเลยฮะคือต้องใช้ฮะ อาจจะไม่ใช่ LGBTQ นะอาจจะเป็นผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ทางประตูหลังเนี่ยต้องใช้เหมือนกันฮะโดยธรรมชาติเนี่ยประตูหลังเนี่ยคือเขาไม่ได้ผลิตมาเพื่อมีเซ็กซ์นะเขาผลิตมาเพื่อเป็นช่องทางการผ่านของกากอาหารของอุจจาระเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีสารหล่อลื่นฮะเนื้อเยื่อต่างๆที่ตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะที่จะแบบเอามาเพื่อเสียดสีหรือว่าทำกิจกรรมตรงนี้เราจึงต้องมีการใช้สารหล่อลื่นทุกครั้งครับแล้วก็ต้องเพียงพอด้วยถ้าใช้ไปสักระยะหนึ่งทำกิจกรรมสักระยะหนึ่งรู้สึกแห้งรู้สึกหนืดรู้สึกฝืดก็ให้เติมสารหล่อลื่นครับ รวมไปถึงไอ้กลุ่มของ LGBTQ ที่มีการเทรนหูรูดอย่างเช่นเตรียมพร้อมหรือว่าเป็นการออกกำลังกายอะเนาะอย่างเช่นแบบมีการใช้อุปกรณ์เพื่อขยายตรงนี้เป็นการเทรนเหมือนกับเราเข้ายิมอะครับก็คือเทรนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เจลหล่อลื่นที่เพียงพอเหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญเลยครับถ้างั้นถามเกินจากคำถามตรงนี้หน่อยต้องถามเผื่อคนพิเรน มีอะไรโลกเรามันมีคนพิเรนเยอะน้ำมันหมูน้ำมันพืชเอ้าเฮ้ยโบมันทำเป็นเล่นมาดไม่ได้นุ้ยคนบางทีเวลาที่มันไม่มีอะไรมาคว้าเลยได้มันอาคว้านะสบู่เหลวหรือครีมทาตัวที่เรามีอยู่ตามโลชั่นโลชั่นตัวโลชั่นผมเชื่อว่ามีคนใช้คุณหมออันไหนใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างคุณหมอพวกในกลุ่มน้ำมันนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นวัวที่เป็นมาจากออร์แกนิกมาจากพวกพืชจากธรรมชาติใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมูน้ำมันพืชน้ำมันพวกน้ำมันมะกอกหรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ครับก็เป็นน้ำมันเหมือนกันจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะนำมาประยุกต์ใช่ไหมครับทำในเรื่องของการมาสาจการนวดหรือว่ามาสเตอร์เบชั่นอย่างเงี้ยก็ใช้ได้ฮะภายนอกไม่มีปัญหาแต่ก็ระวังในเรื่องของบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่รู้ส่วนประกอบเนี่ยอย่างเช่นพวกครีมพวกอะไรต่างๆเนี่ยที่มีสารอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเกิดอาการแพ้ได้เหมือนกันนะครับถามว่าใช้ได้ไหมก็คงใช้ได้แหละครับต้องระวังกันเองแต่ในส่วนของที่มีเซ็กเนี่ยหรือว่าไปใช้ระหว่างคู่เนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำเหมือนกันครับมีคนถามแล้วน้ำมันพริกเผาเขาก็ไม่รู้เบิร์ดชอบเผ็ดๆมันร้อนเลยดิแค่ฟังก็แสบแล้วครับคุณหมอครับในหนังเนี่ยสมมติอาบน้ำด้วยกันกับคนรักแล้วก็มีเซ็กกันเนี่ยสบู่เนี่ยถ้าเราใช้เป็นส่วนที่ทำให้เกิดการหล่อลื่นนี่ได้หรือไม่ได้ฮะผมขอรวมผลิตภัณฑ์ไอ้ที่เกี่ยวกับล้างจุดซ่อนเลนส์อะไรต่างๆด้วยโอเคได้ก็คืออยู่ในกลุ่มนี้คือถามว่ามันปัจจุบันนี้มันก็มีออกมาเยอะเลยถามว่าเราใช้ในการที่ช่วยตัวเองหรือว่ามาสเตอร์เบชั่นอะไรเงี้ยได้ไหมมันได้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะเห็นจากสื่อการสอนแล้วคิดว่ามันคงง่ายอาจจะมีเซ็กซ์ระหว่างอาบน้ำมีเซ็กซ์ในสระว่ายน้ำมีเซ็กซ์อะไรเงี้ยเกี่ยวมันจริงๆแล้วมันยากครับมันไม่ได้มีกันง่ายการมีเซ็กซ์ในน้ำเนี่ยมันจะยากเนื่องจากมันจะหนืดครับมันจะหนืดมากๆเพราะฉะนั้นสารหล่อลื่นธรรมชาติของฝ่ายหญิงหรือของฝ่ายชายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้มีเซ็กซ์ได้ครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยอาจจะเอาสบู่มาถูมาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยสบู่เนี่ยมันก็ช่วยให้หล่อลื่นได้แต่มันก็เป็นระยะเวลาหนึ่งครับแต่พอน้ำมันโดนชะล้างไปเนี่ยครับก็จะทำให้มีเซ็กซ์ยากอีกเหมือนเดิมนะครับซึ่งการใช้สบู่เนี่ยมันลื่นก็จริงแต่มันจะเกิดข้อเสียไม่ใช่ที่ผู้ชายฮะมันจะเกิดข้อเสียที่ผู้หญิงฮะเพราะสบู่เมื่อเข้าไปข้างในผู้หญิงเนี่ยมันจะทำให้เกิดการชะล้างเอาแบคทีเรียที่เป็นแบคทีเรียดีๆแบคทีเรียประจำถิ่นของผู้หญิงเนี่ยออกไปทำให้บ้านที่ไม่มีเจ้าบ้านเนี่ยมันก็จะโดนเชื้อราพวกแบคทีเรียตัวร้ายตัวอื่นๆมาจัดการทีหลังได้ฮะซึ่งก็ไม่แนะนำคือเราจะได้ยินเสมอเลยว่าไม่แนะนำให้ผู้หญิงเนี่ยสวนล้างช่องคลอดหรือใช้สบู่คือล้างได้ข้างนอกครับแต่ไม่แนะนำให้เข้าไปข้างในสมดุลมันจะเปลี่ยนกรดเบสมันจะเปลี่ยนมันจะทำให้มีกลิ่นเหม็นมีการติดเชื้อในวันข้างหน้าต่อไปได้ฮะแล้วถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นโดยเฉพาะอะไรครับจุดซ่อนเลนส์โดยเฉพาะเนี่ยก็ยังแนะนำให้ล้างข้างนอกนะครับไม่แนะนำให้ล้างเข้าไปข้างในไม่แนะนำให้มีการฉีดน้ำหรือล้วงหรือว่าส่วนล้างเข้าไปข้างในฮะครับตรงนี้ไม่แนะนำก็ยังเป็นปริศนาต่อไปว่าเอ๊ะแล้วโอ้โหคนที่มีเซ็กซ์กันใต้น้ำนี่เขาทำกันได้ยังไงนะฮะระวังฮะเพราะตรงนี้เดี๋ยวไปเอาดออย่างเงี้ยหนึ่งคือมันไม่ปลอดภัยต่อสายตาสงสารผู้คนที่มาพบเห็นนะครับมาเจออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าไม่ควรลองนะฮะโอเคEFM Gentleman Man Man คุยกันครับ